พบมาที่อิบราฮิมโคนาเล่ลูกนี้มาที่โคนาเล่โอ้โหขายาวดีแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหการเล่นทางครับยิงเบาสุภกิจพามาลูกนี้สวยครับมาที่รับพิพัฒน์ละพิพัฒน์ยิงโอ้โหเรียกโอ้โหเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวครับก็พิพัฒน์อินประหลัดโดยพิทักษ์คงเปิดเข้ามาเสาสองครับมองโอ้ยลูกนี้หล่นมาชนเสาเลยครับลูกปัดออกมาได้เดี๋ยวต้องดูอีกทีโอ้โหลูลูกเมื่อสักครู่ครับนี่ครับเปิดยาวไปที่เสาสองแล้วก็มองครับโอ้โหนี่เซฟออกมานะปัดออกมาชัชรินครับเปิดเข้าไปกลางลูกนี้โอ้โหเราพิพัฒน์นั้นรออยู่แล้วครับเอาบอลลงยังได้อยู่สุภกิจประเต็งสุภกิจยิงลูกนี้อิสรภาพยิงทันทีลูกนี้บอลหล่นเข้าซองพอดีพลาดเยอะครับตอนนี้มึงเลยยูไนเต็ดโอ้โหครึ่งบอลอ้าวหลุดแล้วครับอภิวัตชื่นบานเสียบอลแล้วยิงโอ้โหยิงไม่ดีเองครับอภิวัตชื่นบานยิงลูกนี้โอ้โหเกือบเสียบครับพุ่งปัดออกมาได้ดูภาพช้าจังหวะยิงลูกนี้เกือบเสียบแต่ว่ามันก็ยังไม่หนีห่างตัวผู้สาประตูครับนนทพัฒน์ครับเปิดยาวมาสิทธิโชคยังอยู่โอ้ยสิทธิโชคโดนฉกบอลแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูของอุบลครัวนพัฒน์ครับขึ้นนำ 1-0 จากออสการ์พลาเป้ครับฉกบอลจากสิทธิโชคที่คองโงนขึ้นนำครับโอ้ทีมเยือนพยักรายแห่งลุ่มน้ำมูลครับขึ้นนำแล้วอันนี้ครับสิทธิโชคที่คองโงนพลาดเองครับช้าครับลูกนี้ออสการ์พลาเป้นั้นจ้องฉกอยู่แล้วครับเข้าไปกระดกข้ามตัวชัชรินทร์ภูต่างแดนเข้าไปอย่างหมดจดครับสะอาดเอี่ยมมงสวนกลับมาวีระชัยตบเข้ากลางเดวิดกุมมงเสยต่อก่อนดะในพรมด้วงทีมว่าไม่ผ่านเดวิดบายิฮาบ้างโอ้โหเดวิดโดนไล่มาแล้วโอ้ยไปทำฟาวล์ครับลูกนี้อ้าวไม่ฟาวล์ครับยิงเป็นประตูครับโอ้โหอิบราฮิมครับทำประตูตีเสมอให้เมืองเลยยูไนเต็ดได้สำเร็จครับอิบราฮิมเดวิดบายิฮาไปเสียบอลให้อิบราฮิมวิ่งไล่มาเดี๋ยวภาพช้าครับลูกนี้ครับโอ้ตามเข้าไปแย่งบอลจากข้างหลังเดวิดปาเยฮาครับล็อกหลบพุกษาประตูแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายไหลเข้าประตูครับ1ประตูต่อ1สะอาดเอี่ยมปั่นเข้ามาลูกนี้ไม่มีใครขึ้นมงครับมึงเลยโอ้ยพักอกได้บอลครับตัดบอลได้ยิงทันทีเอามาเข้าทางสิทธิโชคยิงโอ้ตรงตัวผู้สาประตูครับให้สัญญาณเล่นแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้โฉบมามองโอ้โหโอ้โหเกือบเสียบเสาสองครับแตกนี่ครับเกือบหยอดไปที่เสาสองครับโอ้โหเปิดมาเข้าทางเอาอภิวัตรบืดครับมองเช็ดอีกทีเอาหลุดแล้วลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยุทธภูมิหนูสะลุงยิงเรียบร้อยครับโอ้โหอุบลครัวนพัฒน์ครับขึ้นนำจนได้ในนาทีที่88นะครับโอ้โหนี่แหละครับตัวนี้ตัวอันตรายแผลงลิดจนได้ครับยุทธภูมิหนูสะลุงหลุดเข้าไปยิงครับผู้รักษาประตูนี่ออกมาวืดครับชัชรินทร์ภูต่างแดนขึ้นนำครับช่วงนาทีที่สำคัญเลยครับ2นาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาก็จะมีการเปลี่ยนตัวครับอุบลครัวนพัฒน์เนี่ยครับพุ่งมารับไม่ทันยุทธภูมิหนูสลุงครับนนทพัฒน์ยิงลูกนี้ฉลับโอ้โหฉลับครับเป็นลูกเตะมุมเปิดเข้ามาลูกนี้เสาแรกโฉบมาโอ้ยแถว2ยังเก็บได้อยู่ครับยิ่งโง่ข้ามคานไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแดนวีระชัยเปิดยาวแล้วครับยอดไปหน้าประตูบอมแล้วลูกนี้มงเช็ดต่อออกไปด้านข้างหวด
ออกไปเลยครับโอ้โหไกลมากนู่นแล้วครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันก็เป็นสกอร์เดียวกับที่เมืองเลยยูไนเต็ดไปเก็บ3แต้มจากอุบลครัวนภัทรในเล็กแรกครับ2ประตูต่อ1นี่ครับนักรบเซไลไม่ว่าใครหน้าไหนพวกเฮานั้นมันเคยยานภัยเซไล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 ไอ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 นักรบเซไลออกศึกคำชัยสร้างชื่อให้ระบือไปไกล